45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีความเข้าใจเลื่อนไปถึงสัญญาสัญญาก็ได้แก่ความจำหมายคือความจำได้หมายรู้ต่างๆมีมากด้วยกันจึงเรียกว่าสัญญาขันธ์แปลว่ากองสัญญาหรือว่าหมวดสัญญาเห็นว่าลำพังแต่กินสุขกินทุกข์กินแล้วก็ลืมจำอะไรไว้ไม่ได้ก็ไม่ยั่งยืนอะไรความยั่งยืนมาอยู่ที่ความจำได้หมายรู้ฉะนั้นสัญญาคือความจำได้หมายรู้จึงเป็นอัตตาตัวตนอันหนึ่งมีความคิดเลื่อนไปอีกว่าสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเป็นอัตตาคือตัวตนเพราะลำพังสัญญาคือความจำได้หมายรู้นั้นก็สักแต่ว่าจำเท่านั้นถ้าจำแล้วไม่เอาไปคิดอ่านให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่อไปก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรติดต่อกันแต่การที่จะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรติดต่อกันก็จะต้องมีความคิดปรุงหรือความปรุงคิดตัวความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนี้จึงเป็นอัตตาตัวตนและความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนี้ก็มีมากจึงเรียกว่าสังขารขันธ์กองสังขารหรือหมวดสังขารอันหนึ่งมีความคิดสืบเข้าไปอีกว่าวิญญาณนี่เป็นอัตตาตัวตนวิญญาณนี้หมายถึงใจหรือหมายถึงสิ่งที่จะไปเวียนเกิดก็มีหมายเพียงความรู้สึกเห็นรูปรู้สึกได้ยินเสียงในเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นก็มีฝ่ายที่มีความเห็นว่าวิญญาณเป็นอัตตานั้นก็ด้วยมีความเข้าใจว่าวิญญาณก็คือใจที่เป็นไม่ตายล่องลอยไปไหนก็ไปได้เหมือนอย่างเราอยู่ในที่นี้แต่ว่าใจล่องลอยไปอยู่ที่โน้นที่นี้ไปไกลเท่าไหร่ก็ได้และไปได้อย่างรวดเร็วและถ้ายิ่งมีความเข้าใจว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณเป็นตัวไปเกิดก็ยิ่งจะมีความเห็นกระชับลงไปว่านี่เองเป็นอัตตาตัวตนและเป็นความเข้าใจของคนโดยมากก็เข้าใจดังนี้คือเมื่อเรียกว่าวิญญาณก็เข้าใจว่าได้แก่ใจที่ล่องลอยไปไหนได้หรือว่าเป็นตัวที่จะไปเกิดต่อไปในคนเราก็มีสิ่งทั้ง5นี้คือมีรูปได้แก่รูปกายหรือรูปขันธ์กองรูปมีเวทนาขันธ์กองเวทนามีสัญญาขันธ์กองสัญญามีสังขารขันธ์กองสังขารมีวิญญาณขันธ์กองวิญญาณมีอยู่ด้วยกันทั้ง5และที่เข้าใจกันว่าเป็นตัวเป็นตนก็เข้าใจกันอยู่ในสิ่งทั้ง5นี้ในเวลาที่สิ่งทั้ง5นี้ยังมีอยู่บริบูรณ์ก็เข้าใจว่ามีตัวตนบริบูรณ์ถ้าพิการก็เข้าใจว่าอัตตาพิการเช่นถ้ารูปขันธ์พิการเสียอย่างเช่นตาบอดหูหนวกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกลายเป็นอัมพาตก็หมดเรื่องกันเท่านั้นถ้ายิ่งสลบสลายไปด้วยเสียอีกก็ยิ่งไม่รู้อะไรฉะนั้นเพียงแต่รูปขันธ์อย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นข้อสำคัญเมื่อยังมีอยู่บริบูรณ์ทุกๆคนจึงยังมีความรู้สึกอะไรต่อมิอะไรคิดอะไรต่อมิอะไรอยู่ได้อีก4อย่างนั้นก็เหมือนกันเพราะมีเวทนาอยู่จึงมีความสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อะไรต่างๆมีสัญญาอยู่จึงมีความจำได้หมายรู้มีสังขารอยู่จึงมีความคิดปรุงหรือปรุงคิดไปได้มีวิญญาณอยู่จึงมีความรู้สึกต่างๆถ้าอาการเหล่านี้เสียไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นความบกพร่องถ้าขาดไปเสียทั้งหมดก็เลยเป็นผู้มีความไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่บุคคลยังมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนอยู่มีชีวะอยู่อย่างบริบูรณ์ก็เพราะมีอาการทั้ง5นี้ประกอบกันอยู่สมบูรณ์และเป็นไปโดยสะดวกไม่ขัดข้องฉะนั้นจึงยึดถือเอาอาการทั้ง5เหล่านี้นี่เองว่าเป็นอัตตาตัวตนถ้าหากว่า
สิ้นอาการทั้ง5เหล่านี้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือและไม่มีอะไรที่จะให้มีความคิดในการที่จะให้ยึดถือในสมัยพุทธกาลหรือสมัยไหนๆก็คงเป็นเช่นนี้ในปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้และพระปัญจวัคคีย์นั้นก็ย่อมมีความยึดถืออยู่เช่นนี้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมจักรท่านพระอัญญาโกณฑัญญะจึงได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงรูปเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมอีกจึงได้ดวงตาเห็นธรรมจนครบทั้ง5รูปแต่ก็ได้เพียงดวงตาเห็นธรรมเท่ากับว่าเห็นทุกขสัจความจริงคือทุกข์ขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงพระสูตรที่2ชี้ลักษณะของอาการทั้ง5เหล่านี้ว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนโดยชัดเจนอธิบายเบญจขันธ์ได้เล่าถึงเรื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรได้ย่อความของพระสูตรนั้นและได้อธิบายเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรจึงขอสรุปความในตอนนั้นว่าสิ่งทั้ง5เหล่านั้นแต่ละสิ่งมีมากด้วยกันฉะนั้นจึงเรียกว่าขันธ์ที่แปลว่ากองหรือหมู่หมวดคือเรียกว่ารูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณรวมเรียกว่าปัญจขันธ์แปลว่ากองทั้ง5หรือเรียกเป็นไทยว่าเบญจขันธ์คำนี้จะได้พบในหนังสือทางพระพุทธศาสนาหรือในเทศนาเป็นอันมากเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะกำหนดชื่อไว้และทำความเข้าใจทุกๆคนเมื่อกล่าวถึงอัตตาตัวตนโดยปกติก็จะต้องมุ่งไปที่ปัญจขันธ์นี้เพราะเว้นจากปัญจขันธ์นี้แล้วก็ไม่มีสิ่งอะไรที่จะสมมุติบัญญัติว่าเป็นอัตตาตัวตนฉะนั้นความเข้าใจว่าอะไรเป็นอัตตาตัวตนจึงเข้าใจกันที่ปัญจขันธ์นี้และก็ยึดกันที่ปัญจขันธ์นี้ว่าเป็นอัตตาตัวตนฉะนั้นจึงมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัญจอุปทานขันธ์ปัญจก็แปลว่า5อุปทานก็แปลว่าเป็นที่ยึดถือขันธ์ก็แปลว่าขันธ์แปลรวมกันว่าขันธ์ที่ยึดถือ5ประการคือเป็นที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาตัวตนดังกล่าวในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงยกเอาปัญจขันธ์นี้ขึ้นชี้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นการค้านการยึดถือของภิกษุปัญจวัคคีย์และของคนทั่วไปได้ทรงแสดงเหตุผลในข้อนี้ไว้ว่าถ้าปัญจขันธ์จะพึงเป็นอัตตาตัวตนไซปัญจขันธ์ก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและใครๆก็จะพึงได้ในปัญจขันธ์ว่าขอให้เป็นอย่างนี้ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่เพราะเหตุที่ปัญจขันธ์เป็นไปเพื่ออาพาธและใครๆก็ไม่ได้ในปัญจขันธ์ว่าขอให้ปัญจขันธ์เป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี้เป็นเหตุผลที่ทรงชี้ในพระสูตรนี้คำว่าเป็นไปเพื่ออาพาธโดยทั่วไปหมายความว่าเป็นไปเพื่อความเจ็บไข้เพราะอาพาธใช้ในความหมายว่าเจ็บไข้แต่คำว่าอาพาธอาจอธิบายให้เห็นความหมายกว้างไปกว่านั้นคือคำว่าอาพาธแปลว่าเป็นที่ถูกเบียดเบียนเป็นที่ถูกทำลายให้หมดสิ้นเมื่อให้คำแปลอย่างนี้ก็อาจอธิบายให้กว้างออกไปอีกว่าปัญจขันธ์เมื่อเกิดขึ้นก็จะต้องถูกความแก่เบียดเบียนถูกพยาธิคือความป่วยไข้เบียดเบียนตลอดจนถึงถูกความตายเบียดเบียนรวมความว่าเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องมีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนถึงดับในที่สุดฉะนั้นจึงต้องถูกความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและถูกความดับเบียดเบียนทำลายล้างให้หมดสิ้นจะพึงเห็นได้ว่ารูปขันธ์กองรูปก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาแต่อาศัยบุคคลบริโภคอาหารเข้าไปทำนุบำรุงคอยซ่อมส่วนที่สึกหรออยู่เสมอจึงรู้สึกมีความสืบต่อเรื่อยมา
แม้แต่ในทางการแพทย์ปัจจุบันก็รับรองว่าแม้ส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายเช่นกระดูกก็เปลี่ยนไปอยู่กระดูกเมื่อเกิดกับกระดูกในบัดนี้ก็เป็นคนละส่วนแล้วส่วนที่อ่อนกว่านั้นเช่นเนื้อหนังก็ยิ่งเปลี่ยนไปได้เร็วฉะนั้นรูปขันธ์ก็มีความเกิดดับอยู่เรื่อยแต่อาศัยที่มีสันตติคือความสืบต่อเพราะชีวิตยังดำรงอยู่จึงยังเป็นมาได้เวทนาขันธ์กองเวทนาปรากฏเกิดดับเห็นได้ชัดอย่างเช่นความสุขเกิดขึ้นแล้วหายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปความเป็นกลางกลางเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเปลี่ยนกันไปอยู่เสมอสัญญาขันธ์กองสัญญาความจำหมายก็เกิดดับอยู่เสมอสังขารขันธ์กองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเป็นเรื่องต่างๆก็เกิดดับอยู่เสมอวิญญาณขันธ์กองวิญญาณก็เกิดดับอยู่เสมอคราวนี้คุณจะทำความเข้าใจคำว่าวิญญาณได้เคยให้ความหมายทั่วไปแล้วว่าหมายถึงใจหมายถึงสภาพที่จะไปเกิดต่อไปหมายถึงความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นที่หมายถึงใจหรือหมายถึงสภาพที่จะเวียนเกิดต่อไปนั้นเป็นความหมายที่เข้าใจกันอยู่ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปแม้ในเรื่องทางพระพุทธศาสนาเองที่เป็นเรื่องเล่าเมื่อเล่าถึงสิ่งที่จะไปเวียนเกิดใช้คำว่าวิญญาณก็มีแต่ความหมายในปัญจขันธ์นี้ไม่ใช่ความหมายถึงสภาพเช่นนั้นแต่หมายถึงความรู้สึกเห็นรูปในเมื่อตากับรูปกระทบกันอันเรียกว่าจักขุวิญญาณความรู้สึกได้ยินเสียงในเวลาที่หูกับเสียงกระทบกันเรียกว่าโสตวิญญาณความรู้สึกได้กลิ่นในเมื่อคานะกับกลิ่นกระทบกันเรียกว่าคานะวิญญาณความรู้สึกในรสในเมื่อลิ้นกับรสกระทบกันเรียกว่าชิวหาวิญญาณความรู้สึกถูกต้องที่กายถูกต้องในเวลาที่กายกับสิ่งที่ถูกต้องกายกระทบกันเรียกว่ากายวิญญาณความรู้สึกในเรื่องที่มโนหรือมนะรู้ในเวลาที่มนะกับเรื่องกระทบกันเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณในปัญจขันธ์หมายถึงวิญญาณ6คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางอายตนะทั้ง6ดังกล่าวมาแล้วฉะนั้นความรู้สึกดังกล่าวนี้จึงมีมากเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกเห็นรูปนี้ก็เป็นจักขุวิญญาณครั้นหูได้ยินเสียงก็เกิดความรู้สึกได้ยินเสียงขึ้นก็เป็นโสตวิญญาณเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่มีหนึ่งแต่ว่ามีมากจึงเรียกว่าเป็นวิญญาณขันธ์ดังที่กล่าวมาแล้ววิญญาณขันธ์ที่มีอธิบายอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่เสมอฉะนั้นปัญจขันธ์จึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือต้องถูกเบียดเบียนคือต้องถูกทำลายล้างให้สิ้นไปด้วยอำนาจของความแก่เจ็บตายหรือว่าเกิดดับอยู่เสมอใครๆจะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้คือบังคับให้เป็นอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นก็บังคับไม่ได้อย่างเช่นรูปขันธ์จะบังคับว่าจะต้องให้คงอยู่อย่างนั้นอย่าให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ดังที่จะพึงเห็นได้ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงมาจนถึงที่สุดใครจะชอบใจในระยะไหนและปรารถนาจะให้คงอยู่ในระยะนั้นก็ปรารถนาไม่ได้กองเวทนาก็เหมือนกันก็ย่อมปรารถนาสุขแต่จะบังคับให้เป็นสุขอยู่เสมอไม่ได้ทุกข์ก็เหมือนกันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นโดยปกติก็ไม่ชอบแต่ทุกข์นั้นก็ต้องถูกเบียดเบียนเหมือนกันคือว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหายไปแล้วเกิดอย่างอื่นขึ้นแทนกองสัญญาก็เหมือนกันจะบังคับให้จำได้หมายรู้อยู่ตลอดไปก็ไม่ได้เหมือนกันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็ไม่ได้เหมือนกันและกองวิญญาณคือความรู้สึกทางอายตนะดังกล่าวมานั้นก็เหมือนกันบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้เพราะเหตุที่บังคับไม่ได้ดังกล่าวมานี้ปัญจขันธ์ต้องเป็นไปเพื่ออาพาธต้องเป็นไปตามคติธรรมดาฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนตามลักษณะที่พึงเห็นว่าสิ่งที่จะเป็นอัตตาตัวตนนั้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธเป็นสิ่งที่บังคับให้เป็นไ
ตามปรารถนาได้ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่ชื่อว่าอัตตาดังเช่นปัญจขันธ์ซึ่งเป็นที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาเมื่อพิจารณาแล้วก็จะพึงเห็นว่าไม่ใช่แต่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้การสอบครั้งแรกพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ลักษณะว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนอย่างไรแล้วต่อจากนั้นก็ได้ตรัสถามความรู้ความเข้าใจของท่านทั้งห้านั้นว่าปัญจขันธ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านทั้งห้าก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านทั้งห้าก็กราบทูลตอบว่าเป็นทุกข์ก็ตรัสถามว่าสิ่งใดเป็นทุกข์มีการแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นอัตตาตัวตนของเราท่านทั้งห้านั้นก็กราบทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นในตอนนี้เรียกว่าเป็นการสอบครั้งแรกในพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอบถามท่านปัญจวัคคีย์ถึงความรู้ความเห็นของท่านในเมื่อฟังเทศแล้วนับว่าเป็นการสอบไล่ครั้งแรกและในข้อสอบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นถามนี้ก็เป็นอันตรัสถามในหลักของไตรลักษณ์ลักษณะเรื่องกำหนดหมาย3อย่างอันได้แก่อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนได้ทรงแสดงลักษณะแห่งอนัตตาก่อนดังที่กล่าวมาแล้วจึงได้ตรัสสอบถามว่าปัญจขันธ์ที่กล่าวมาแล้วนั้นคือว่าที่เป็นไปเพื่ออาพาธและที่ใครๆจะบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้นั้นเป็นนิจจังคือเป็นสิ่งเที่ยงหรือเป็นอนิจจังคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านทั้งห้าก็กราบทูลตอบว่าเป็นอนิจจังคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่เที่ยงแล้วจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและบังคับได้แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นจึงเป็นอนิจจังคือสิ่งไม่เที่ยงและเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ลักษณะที่ชื่อว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ท่านก็กล่าวไว้เองว่าคือมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะคำว่าทุกข์แปลว่าสิ่งที่ทนอยู่ยากหมายความว่าทนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะที่ชื่อว่าเป็นทุกข์นั้นก็คือลักษณะที่ทนอยู่ไม่ได้คืออย่างไรคือก็ต้องแปรปรวนไปเป็นธรรมดาความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เรียกตามศัพท์ว่าวิปริชามธรรมนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่จะต้องเห็นในหนังสือทางพระพุทธศาสนาหรือในทางเทศนาเป็นอันมากวิปริชามธรรมแปลว่าแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโสหมัสมิเราเป็นนี่เอโสเมอัตตานี่เป็นอัตตาคือตัวตนของเราเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่เนื่องเป็นอันเดียวกันอันจะพึงกล่าวได้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาหรือจะกล่าวกลับกันว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ดังนี้ก็ได้เพราะก็อยู่ในลักษณะที่เนื่องกันฉะนั้นในตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอบถามนี้จึงเป็นอันได้ตรัสสอบถามในหลักไตรลักษณ์เป็นอันได้ทรงแสดงหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอบถามและพระปัญจวัคคีย์ก็ได้กราบทูลตอบแสดงว่าได้มีความรู้ความเห็นถูกต้องแล้วจึงได้ตรัสสรุปความว่าปัญจขันธ์โดยการคือเป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ตามเป็นอนาคตยังไม่มาถึงก็ตามเป็นปัจจุบันก็ตามโดยที่ตั้งเป็นส่วนภายในก็ตามเป็นส่วนภายนอกก็ตามโดยวัตถุเป็นของหยาบก็ตามเป็นของละเอียดก็ตามโดยคุณภาพเป็นของเลวก็ตามเป็นของประณีตก็ตามโดยระยะไกลเช่นว่าล่วงมาแล้วหรือว่ายังไม่มาถึงก็ตามหรือว่าอยู่ใกล้เช่นว่าเป็นปัจจุบันก็ตามทั้งหมดก็สักแต่ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญา
เป็นสังขารเป็นวิญญาณควรที่จะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นแล้วว่านี่ไม่ใช่ของเราเราเป็นนี่นี่ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเมื่อตรัสสรุปดังนี้แล้วก็ได้ตรัสผลที่สืบเนื่องจากความรู้ความเห็นชอบดังกล่าวมานั้นว่าอริยสาวกผู้สดับแล้วอย่างนี้คือว่ามีปัญญาชอบตามที่เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมมีความหมายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อหน่ายก็ย่อมสิ้นกำหนดคือว่าสิ้นราคะเมื่อสิ้นราคะก็ย่อมวิมุตติหลุดพ้นเมื่อวิมุตติหลุดพ้นก็ย่อมมีญาณคือความรู้ว่าพ้นแล้วเป็นอันว่าได้ทรงแสดงธรรมะในส่วนโลกุตรธรรมได้ธรรมะคือสัมมัปปัญญาความรู้ชอบนิพพิทาความหมายวิราคะความสิ้นราคะวิมุตติความหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนะความรู้เห็นว่าหลุดพ้นธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่เป็นหลักทั้งนั้นต้องมีสัมมัปปัญญาคือมีความรู้ชอบตามที่เป็นแล้วในปัญจขันธ์ก่อนจึงจะเกิดนิพพิทาคือความหมายขึ้นเมื่อเกิดนิพพิทาคือความหมายจึงจะเกิดวิราคะคือสิ้นราคะสิ้นความติดสิ้นความยินดีสิ้นความกำหนัดเมื่อเกิดวิราคะจึงจะเกิดวิมุตติความหลุดพ้นจากความยึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราดังกล่าวมาแล้วเมื่อเกิดวิมุตติจึงจะเกิดวิมุตติญาณทัศนะความรู้เห็นว่าพ้นแล้วเมื่อถึงตอนนี้จึงจะเป็นผู้เสร็จกิจลำดับธรรมะนี้ควรกำหนดไว้โดยชื่อด้วยและทำความเข้าใจด้วยจึงจะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ถึงปรมัตถธรรมทั่วไปในหนังสือทั้งปวงหรือในเทศนาทั้งปวงฉะนั้นจะได้กล่าวสรุปในตอนนี้อีกสักหนหนึ่งคือเบื้องต้นต้องศึกษาให้รู้จักปัญจขันธ์ว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรต่อไปก็ศึกษาให้รู้จักไตรลักษณะที่เป็นไปในปัญจขันธ์นั้นคืออนิจจทุกขะอนัตตาเมื่อเกิดสัมมัปปัญญาคือความรู้ชอบตามที่เป็นแล้วในปัญจขันธ์คือปัญจขันธ์เป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นไม่ใช่รู้ตามสัญญาหรือว่าแกล้งรู้รู้ไปตามที่เป็นไปแล้วอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะเกิดนิพพิทาวิราคะวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะดังกล่าวโดยลำดับอันนี้เป็นหลักธรรมะเมื่อมีความเข้าใจตลอดสายอย่างนี้ก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนาในส่วนปรมัตถธรรมทั่วไปด้วยในท้ายพระสูตรแสดงว่าเมื่อพระปัญจวัคคีย์ได้สดับพระสูตรนี้แล้วก็มีจิตปิติโสมนัสจิตของท่านทั้งห้าก็พ้นจากอสวะคือกิเลสที่ดองนอนจมหมักหมมอยู่ในสันดานจึงได้บังเกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้น6รูปในโลกพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์รูปแรกท่านพระปัญจวัคคีย์ที่ฟังอนัตตลักขณสูตรจนจิตพ้นจากอาสวะกิเลสสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีก5รูปก็รวมเป็น6รูปด้วยกันพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรัตนะรัตนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมได้ชื่อว่าพระธรรมรัตนะรัตนะคือพระธรรมพระปัญจวัคคีย์ซึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้นได้ชื่อว่าเป็นสังฆรัตนะรัตนะคือพระสงฆ์รัตนะทั้งสามจึงเกิดขึ้นบริบูรณ์ในวันนั้นท่านแสดงว่าวันนั้นเป็นวันแรม5ค่ำแห่งเดือนสวนะซึ่งตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน8ตามที่นับในประเทศไทยฉะนั้นในวันแรม5ค่ำเดือน8จึงเป็นวันที่รัตนะทั้งสามเกิดขึ้นบริบูรณ์ในโลกส่วนวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนานั้นพระโคนธัญญะรูปเดียวได้เกิดดวงตาเห็นธรรมซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์และก็ได้ขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเพียงรูปเดียวก็ชื่อว่าเป็นวันที่เริ่มจะมีพระสังฆรัตนะในชั้นแรกเท่านั้นยังไม่บริบูรณ์แต่ก็ชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาครั้งแรกเป็นวันที่ได้เริ่มตั้งพุทธจักรขึ้นในโลกต่อมาเมื่อถึงวันแรม5ค่ำเดือน8
จึงเป็นวันที่รัตนะทั้งสามเกิดขึ้นบริบูรณ์ในโลกโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในโอกาสต่อไป